ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนนอกจากสวัสดีกันเองแล้ววันนี้เรายังต้องสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่านี่คือเทปสุดท้ายของปีนี้ละครับมีอะไรอยากจะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังกล่าวอวยพรอะไรสักเล็กๆน้อยๆกันไหมครับก็ทิ้งท้ายปีนี้ด้วยขอให้ไม่ติดโควิดกันนะครับบักน้อยจังเลยอ่ะมาคาดหวังกับคุณชินละมาอยู่กันมาทั้งปีคุณผู้ฟังที่ตามเรามาตลอดเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละว่าคุณชินจะมีอะไรอวยพรเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยชอบโยนความกดดันมาให้ผมแบบเนี้ยคือก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนรายการรีวิวหนังเกรดซีอย่างพวกเราเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีประเด็นก็ขอบคุณแม่พร้อมรับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว่าอย่างนั้นเถอะก็ขอให้ทุกคนถึงแม้มันจะมีความสุขยากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็พยายามอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะเราจะได้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอย่างที่มันควรจะเป็นอย่าไปวิตกกังวลกับอะไรกับมันมากครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขง่ายๆในปีหน้าด้วยแล้วกันสุดยอดครับเนี่ยคมมันคาดหวังกับชินได้เสมอนี่แหละคือชินคือเดอะแบกของทีมเพราะเนี่ยพี่เลยแบบมีอะไรก็เลยโยนให้ชินไว้ก่อน ก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่รายการของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงปีดีอะเนาะเกือบปีแล้วก็ครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราเพิ่งคุยกันว่าเราดีใจที่ยอดเพลงทั้งหมดเฉพาะพอดแคสต์นะเฉพาะพอดแคสต์เนี่ยยอดเพลงทั้งหมดมันแตะพันไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถูกไหมครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้พี่ลองเปิดดูสถิติล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้เรา 1,900 กว่าการเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ใช่เกือบจะ 2,000 ในปีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามันจะคาดหวังว่ามันจะแตะ 2,000 ในปีนี้ไหมเนี่ยมันอยู่ที่เทปนี้นู้ยโยนความกดดันให้อีกแล้วไอ้เรื่องตัวจ่ายตัวเปิดเนี่ยผมถนัดมันอยู่ที่เทปนี้ถ้าเทปนี้คนฟังเป็นหลักร้อยเนี่ยยอดเพลงทั้งหมดของช่องเราเนี่ยจะแตะ 2,000 ในภายในปีแรกที่เราทำซึ่งเราคงเดินยืดเราคงแบบตัวพองนะจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเรามากนะใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเมื่อกี้พูดเล่นนะครับไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าถ้าเกิดช่วยฟังช่วยไลค์ช่วยแชร์แบ่งปันคนอื่นฟังด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งยวดนะครับ แต่ว่าแค่คุณเปิดเข้ามาฟังเราก็ดีใจแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ฟังเราจนจบรายการเรายิ่งดีใจกว่าเดิมอีกยังไงรายการนี้แล้วก็ทุกรายการของ Minority Podcast เนี่ยเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ยังดำรงอยู่ต่อไปได้ยังมีกำลังใจทำงานกันต่อไปก็เพราะว่าพวกคุณสนับสนุนด้วยการฟังด้วยการแชร์ด้วยการบอกต่อนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้มารู้จักกันได้มาเป็นเพื่อนกันเนาะครับโดยเฉพาะขอบคุณครับโดยเฉพาะ เรามีเพื่อนตัวแสบคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณฐานันจีคุณฐานันจีเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนะครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นคือคุณฐานันเนี่ยเขานอกจากเขาจะแชร์รายการของเราแล้วเขาบอกว่าเราคือสุดยอดแห่งการนักรีวิวเกรด C แล้วเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้สึก เออเรารู้สึกภาคภูมิใจนะเว้ยเอาจริงๆแล้วแม้ว่ามันจะเป็นเกรดที่ครึ่งบกครึ่งน้ำนะเกือบจะสอบตกแล้ว แต่ว่าเราก็ดีใจที่คุณแชร์แล้วคุณชอบแล้วคุณฟังนะครับอ่ะคุณจีนว่าไง
คือเป็นเรื่องที่เรา3คนเนี่ยถกเถียงกันว่านิยามคำว่าหนังเกรดซีของพี่เนี่ยช่วยมาให้ความกระจ่างกับพวกผมหน่อยว่ามันนิยามว่าอะไรมันหมายถึงอะไรนะหมายว่าพูดถึงหนังนอกกระแสบ่อยหรือว่าเป็นไอ้3คนพี่น้องโนเนมที่รู้เรื่องหนังแล้วมานั่งเล่าให้เราฟังอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นคำตอบที่ผมอยากรู้ว่านิยามของหนังเกรดซีของพี่น่ะคืออะไรคุณโอมีอะไรฝากถึงพี่ฐานนั้นหน่อยไหมแฟนคลับตัวแสบของเราคนนี้ปวดนะคนนี้ปวดยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวมีวาระต่อไปนั่นแหละรอให้เขามาตอบเราก่อนว่าไอ้นิยามเกรดซีของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วค่อยตอบแต่ก็ขอบคุณแหละคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ขอบคุณที่อย่างน้อยก็มีการปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารโต้ตอบกันเราก็มีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แบบไหนพอคุณคุยกับเราเราก็มีความสุขเสมอแหละใช่ดีกว่าคุยกัน3คนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ถ้าพี่ได้ฟังพี่ก็มาตอบเราหน่อยว่าเกรดซีที่พี่บอกคืออะไรเราอยากรู้แล้วผมในปีหน้าผมจะพยายามเป็นบล็อกบัสเตอร์ในใจพี่ให้ได้เราตั้งปณิธานมุ่งมั่นกันเอาไว้เลยว่าเราจะต้องขยับเป็นเกรด B ให้ได้เกรด B ไปทีละขั้นพออย่ามองไกลไม่ B ก็ C บวกอะวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ค่อยเข้าเรียนไม่ค่อยเข้าสอบอะเกรดมันก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวจะบันหลังจะเช็คชื่อเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะลูกเด็กชื่อนะคะทุกคลาสมานอกจากเรื่องที่บอกว่าเราเป็นนักรีวิวหนังเกรด C แล้วเนี่ยพี่เขายังฝากงาน1ชิ้นมาให้เรารีวิวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นมิติใหม่ซึ่งเราจริงๆเราพูดมาตลอดนะในรายการของเราคือเราอยากให้คุณผู้ฟังหยิบจับอะไรที่คุณคิดว่ามันน่าสนใจแล้วโยนมาให้เราดูก็ได้จะได้เป็นการแบ่งปันกันเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาพวกเราด้วยเราก็จะได้ดูอะไรที่แบบมันอยู่นอกจักรวาลการรับรู้ของเรานะครับซึ่งพี่ฐานันทำหน้าที่แฟนรายการได้ดีมากครับอันนี้ผมให้พี่ฐานันเกรด A นะ พี่ฐานันเขาส่งมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งมาให้เราดูและให้เราลองรีวิวเป็นมิวสิกวิดีโอจาก 2-3 ตัวโปรดักชั่นซึ่งผมก็ได้ส่งต่อให้พวกคุณได้ดูกันครบทุกคนแล้วนะครับได้ดูกันหมดแล้วใช่ไหมดูแล้วครับทำกันบ้านแน่นอนครับซึ่งเพลงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่ฟังอยู่นะครับอยากจะลองไปฟังตามอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เข้า YouTube ไปเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าตะต่อนยอนตะต่อนยอนตะต่อนยอนเป็นเพลงโดยน้องหมิวปาริชาติครับครับโอเคใครอยากจะคุยถึงเรื่องนี้ก่อนครับอ่ะผมก่อนก็ได้อ่ะเนี่ยพี่ฐานันเก่งรอแล้วเนี่ย อย่างที่ผมจุดแรกที่ความรู้สึกแรกที่ได้ดูนะมันก็สดใสสมวัยสดใสสมวัยแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในเทปก่อนๆแล้วเนี่ยว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบตอนที่เราคุยถึงไททอสมิธถ้าทุกคนจำได้ผมจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการใช้ภาษาท้องถิ่นเข้ามาไว้ในบทเพลงและเพลงตะต่อนยอนเนี่ยก็มีจุดนี้ก็ได้คะแนนจิตพิสัยจากผมไป เป็นสำนึกรักบ้านเกิด แล้วโปรดักชันก็สดใสสีชมพูมูดแอนด์โทนเข้ากับเนื้อเพลงเข้ากับเนื้อเพลงที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามง้อโอป้าเป็นสาวยุคใหม่ที่ไม่ต้องรอชายหนุ่มมาจีบใดๆละครับ อันนี้ในมุมมองผมครับคุณโอมครับโอเคมันเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผมเหมือนกันกับ กับน้องหมิวปาริชาติเนี่ยก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็สนุกดีนะมันก็สนุกดีแต่ว่านิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทางของคุณไงเอออะไรอย่างนั้นโอ้ถ้างั้นคุณข้ามไปเลยงั้นมาที่ผมเลยผมหัวใจโอตะสุดละในบรรดา3คน
คืออย่างผมเนี่ยที่ผมฟัง BNK ได้เนี่ยผมเลยคิดว่างานพวกนี้มันแบบโอ้โหมันมีมุมมองของมันคุณอันดับแรกเลยนะพี่ดูหลายรอบนะเว้ยถ้าเกิดยอดวิวขึ้นเนี่ยเป็นของพี่ซะส่วนหนึ่งเลยนะพี่ดูหลายรอบมากเพราะว่าไหนๆแบบแฟนรายการเราส่งมาให้เราฟังเราก็ต้องแบบละเมียดละไมหน่อยพี่ถีพี่ถังหน่อยก็ต้องบอกว่าดูหลายรอบแล้วก็ตั้งแต่รอบแรกก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันน่ารักดีแล้วไอเนี้ยมันคือเพลงไอดอลมันคือเพลงไอดอลแล้วก็อย่างที่พี่ชินบอกคือมันใช้ภาษาถิ่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบซึ่งเอาจริงๆเพลงนี้เนี่ย3ถ้าไม่ใช่น้องหมิวปาริชาติร้องเนี่ยอาจจะส่งให้ CGM 48ร้องได้เลยนะใช่ๆน้องไข่มุกอะไรพวกนี้เอ้ยถ้าเกิดน้องไข่มุกนี่ต้อง BNK แต่ถ้า CGM นี่ต้องน้องคณิ้งเคลียร์ที่ตัวจริงจริงแหมถ้าเป็นเรื่องสายโอ๊ตเอ้ยผมวางมือไปครึ่งนึงละแต่อีกมือนึงยังอังๆไว้อยู่แต่จริงๆผมเคยจากที่ทำงานเก่าเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับน้องๆ BNK บ่อยมากแล้วต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพสูงครับชมเชยในมุมนี้อ่ะโอเคกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารีวิวแบบแตะๆแล้วก็จะเกรด4อีกนี่ผมลงลึกเลยผมเตรียมการบ้านเลย ทีนี้ถ้าเกิดไหนๆเราจะรีวิวเรื่องของมิวสิกวิดีโอแล้วเราต้องแบ่งเป็น2 อย่างนั่นก็คือเรื่องของเพลงก่อนเพลงตะต่อนยอนเนี่ยมันมีความเป็นเพลงไอดอลเนาะแล้วก็ไอเรื่องที่ควรชมก็ชมไปประมาณหนึ่งแล้วล่ะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องหมิวร้องดีนะครับน้องหมิวเป็นคนร้องเพลงที่เสียงใสแล้วก็น่ารักดีมีติดกลิ่นความเป็นลูกทุ่งมานิดๆซึ่งอันเนี้ยใส่ดอกจันไว้นิดนึงว่าพี่แอบไปดูงานอื่นๆของน้องหมิวด้วยเขาไม่ได้อยู่ในโหมดลูกทุ่งตลอดนะเวลาเขาไปแบบคัฟเวอร์เพลงอื่นเนี่ยเขาก็อินเตอร์ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักร้องรุ่นใหม่ที่น่าจับตาทีนี้ด้วยโครงสร้างของเพลงอ่ะมันมีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นเพลงสมัยใหม่มันไม่ใช่เพลงป๊อปสำหรับไอดอลที่มันจืดจางมีความพยายามที่จะเปลี่ยนบีทมีความพยายามที่จะสร้างสีสันขึ้นมาแต่กำลังจะบอกว่าปัญหามันก็คือไอ้ลูกเปลี่ยนบีทลูกเปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์ในโครงสร้างของเพลงเขาเนี่ยมันไม่เด็ดขาดแล้วมันไม่ฉีกพออืมมันเลยทำให้ความรู้สึกของการฟังเพลงนี้มันตะต่อนยอนสมชื่อจริงๆคือมันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีลูกกระตุกไม่มีลูกแบบจุดพีคไม่มีลูกหลากหลายเท่าไหร่นักนะครับซึ่งไอ้เนี่ยเราสามารถไปดูได้จากพวกเพลงเกาหลีเดี๋ยวนี้เพลงเกาหลีคือแทบจะไม่ได้มีแบบบีทเดียวแล้วลากยาวๆแล้วอะถ้าเป็นเพลงเกาหลีสมัยนี้คือเขาจะแบบเปลี่ยนบีทเปลี่ยนแนวเปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบสนุกมากบางทีในเพลงเดียวนี่คือมีประมาณแบบ 3-4 แนวอยู่ในนั้นครับเราเห็นความพยายามว่าเพลงนี้อยากจะทำแบบนั้นแต่ว่ามันยังเปลี่ยนได้ไม่ขาดเท่าไหร่มันก็แบบมีท่อนแร็ปมีอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะมีแบบมีเรกเก้แดนซ์ฮอลมาแบบนิดนึงมันตะดึง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 อะไรอย่างเงี้ย มีมาบ้างแต่ว่ามันยังไม่ขาดออกจากบีทหลักของเพลงนี้ ทีนี้นี่คือในแง่เพลงส่วนในแง่ภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าใจความเป็นมิวสิกวิดีโอทุนต่ำเพราะว่ากำลังจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันเราก็อยู่กับงานแบบนี้กันมาตั้งเราก็อยู่กับงานแบบนี้กันมาในช่วงสมัยที่เรายังทำมิวสิกวิดีโอกันอยู่เราก็เคยเจองานแบบนี้กันมาทั้งสิ้นก็ทำได้สมตามโจทย์ละกันก็โจทย์หลักก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดน้องหมิวปาริชาติให้ออกมาดูน่ารักที่สุดนั่นแหละซึ่งผมว่าคุณก็ทำสำเร็จในมุมนั้นเนาะ MV ตัวนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าน้องหมิวน่ารักแล้วก็มีลูกยิ้มแบบเอ้ยเคิบเคิมได้เหมือนกันเวลาน้องยิ้มอ่ะได้อยู่ถ้าจะมีติดก็ช่วยซ่อนขาโกโบกับดวงไฟหน่อยก็เราจะพูดเรื่องนี้เลยเขาอาจจะตั้งใจก็ได้เราอย่าไปว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าตั้งใจนะเนี่ยเป็นประเด็นที่รออยู่เลยว่าเฮียจะพูดหรือเปล่าคือเข้าใจว่าตั้งใจกูสั่งไม่พูดแล้วนะอันเนี้ยแล้วก็
เราในฐานะคนทำทางด้านนี้เราก็รู้ว่าข้อจำกัดมันคือถ่ายใน1โลเคชั่นแน่ๆอืมใช่เราก็เลยคิดว่าเอไอการถ่ายบนแบ็คกราวด์ขาวที่ดูเหมือนตั้งใจเอามาเนี่ยจะสื่ออะไรอืมคือจะสื่อให้มันเป็นเบื้องหลังหรอแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเลยมันทำหน้าที่ในการทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดมากกว่าเฮ้ยน้องหมิวเขายิ้มขนาดนั้นแล้วยังหงุดหงิดอีกเหรอคุณนี้ไม่มีวิญญาณโอตาเลยผมหงุดหงิดกับความพยายามที่จะไม่ตั้งใจแต่มันตั้งใจอ่ะพยายามจะทำให้มันดูเป็นเซตพยายามจะทำให้ดูว่าเออถ่ายบนแบ็คกราวด์ขาวนะอะไรเงี้ยแต่มันแบบน่าจะมีไปทำไมนะอะไรเงี้ยสู้เป็นโลเคชั่นไอ้สีชมพูไปตลอดเพลงเลยเนี่ยถ้าเป็นผมจะเลือกทางนั้นมากกว่าอืมหรือถ้าเกิดจะแบบเปลี่ยนเพื่อสร้างความหลากหลายทางภาพก็ซ่อนหน่อยหรือถ้าการซ่อนมันอาจจะไม่สะดวกไม่คล่องตัวในช่วงเวลาของการถ่ายทำตอนนั้นจริงๆมันลบเอาในโพสต์ก็ได้นะครอปหนีไปเลยยังได้เลยให้เป็นมีเดียมไปเลยคือ แต่นี้มันเห็นแบบเห็นขาโกโบ้เห็นดวงไฟเห็นถุงทรายด้วยอ่ะแบบเต็มที่น่าจะผมเลยคิดว่าน่าจะเกิดจากความตั้งใจไม่ได้เกิดจากความรีบลนอะไรหรอกน่าจะตั้งใจให้มันดูเป็นโลเคชั่นที่หลากหลายก็คือเราก็ไม่ได้ติเพราะว่ามันดูน่าเกลียดหรือมันดูไม่สวยงามอะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าที่ติเนี่ยเพราะว่าเวลาเห็นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยในฐานะโอตะคนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเคลิบเคลิ้มไปกับการแสดงของน้องไงเราอยากจะรู้สึกว่าน้องเขาส่งความรู้สึกมาว่าเขากำลังออดอ้อนผู้ชายคนหนึ่งที่เขาตกหลุมรักอยู่หรืออะไรก็ตามแต่ว่าพอมันเห็นขาโกโบเห็นไฟเห็นถุงซ้ายปุ๊บเราจะรู้สึกว่าน้องทำงานอยู่นั่นแหละคือความรู้สึกมันเลยหลุดออกมาแต่ผมอะตอนผมเห็นอุปกรณ์พวกนี้เห็นถุงทรายเห็นขาโกโบเห็นลูกเทนนิสไอ้กันลอยอ่ะผมเนี่ยคิดไปถึงแบบพี่เกียร์เฮดอ่ะที่แบบวิ่งแบก 4K อะไรอย่างนั้นอ่ะคือภาพมันเลยกลายเป็นอย่างนั้นแทนอ่ะนั่นไงคือแทนที่จะรู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มและอินไปกับสิ่งที่น้องสื่อสารนะมันเลยกลายเป็นแบบว่าอู๋เห็นภาพการทำงานเลยแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยน้องกำลังทำงานอยู่น้องไม่ได้สื่อสารอะไรเออมันเลยหลุดตรงนั้นไปแต่นอกนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าน่ารักดีไปดูกันได้ไม่เสียหายถ้าตัดเรื่อง MV ออกก็ฟังเพลงเพลินๆชิลๆไปใช่ผลักดันครับผลักดันแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยเราก็อยากจะเชียร์ให้สายลูกทุ่งใสๆมันแมสได้เหมือนกันนะเพราะว่าลูกทุ่งเนี่ยมันอยู่บนชุดความคิดที่ว่าถ้าจะแมสต้องโป้มาพักใหญ่ๆแล้วอะก็เลยอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยลูกทุ่งใสๆมันก็มีทางของมันเหมือนกันแล้วก็เวลารับงานโชว์เนี่ยก็ไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอะไรอ่ะก็เนาะคือถ้าเวนี้มันแมสได้ทางใสๆมันแมสได้เนี่ยเราอาจจะเห็นความหลากหลายในวงการลูกทุ่งได้มากขึ้นครับแม่เห็นไหมเนี่ยตั้งใจรีวิวเซอร์วิสแฟนคลับแล้วถ้าเกิดให้ผมเกรด C นี่ผมน้อยใจเลยนะเออนี่มาเอาทฤษฎีดนตรีเอาเรื่องการทำงานมาคุยเลยนะแม่ขี้น้อยใจอะพวกเราเนี่ยอะมาเข้าสู่เรื่องราวหลักของเรามีใครไปโดนอะไรกันมาบ้างครับครับเอาโอมก่อนนะครับเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าวันนี้ที่โอมพูดเสียงดังไม่ได้เนี่ยคือพอดีโอมาต่างจังหวัดแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ชั้น2คือชั้น1อ่ะมีหลานที่แบบยังเบบี๋อยู่เขาหลับแล้วเขาตื่นง่ายมากไม่ใช่เวลาละเก็บลูกซ่อนไว้ลูกของน้องชายเออเขาหลับแล้วคราวนี้ถ้าเขาตื่นง่ายมากเราก็เลยแบบไม่อยากเสียงดังเดี๋ยวโดนด่านะครับก็เลยถ้าพูดเบาๆไปก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวค่อยอย่าไปเพิ่มเสียงเอาเนาะมาเป็นภาระที่กูอีกโอเคก็ผมในสัปดาห์นี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือหนังชุดไฮแอนด์โลดูครบเลยโอ้โหจริงจังโอ้
จิตใจคุณทำด้วยอะไรวะเนี่ยไม่ไหนๆเรามาแล้วอ่ะเราต้องเอาให้สุดเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะเก๊กได้ถึงไหนวะแล้วก็ได้คำตอบครับว่าเออตั้งแต่ภาค1ยันภาค7แม่งมึงเก๊กตลอดทั้ง7ภาคเลยว่ะแต่ว่าก็สนุกก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีไซน์ซีนต่อสู้ได้สวยงามมากๆพี่ไปดูมาแล้ว Road to High and Low พี่ไปตามรอยมาเดี๋ยวจะมาแสดงความคิดเห็นงามไว้ก่อนได้ผมก็ไปตามรอยมาผมดูได้15นาที ของชินครับของชินอาทิตย์นี้มาแปลกหน่อยก็คือวันนี้จะมารีวิวหนังสือครับโอ้น่าสนใจเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมันมากแล้วก็ห่างหายจากมันไปร่วมๆ10ปีจนวันนี้ไปมีโอกาสได้เก็บบ้านแล้วก็เหมือนได้ไปเจอเพื่อนเก่าก็เลยหยิบมันปัดฝุ่นอ่านก็เลยอยากเอามารีวิวอีกหนึ่งรอบซึ่งนั่นคือเรื่องหนังสือชื่อเรื่องฝนตกตลอดเวลาโอ้ของปราบดายุนอีกคุณของเราแต่ถ้าเกิดฝนตกขึ้นฟ้านี่เป็นของอีกคนหนึ่งพี่วินใช่ใช่นั่นพี่วินอันนั้นพี่วินโอเคแล้วก็อ่ะของผมมีมา1ครับคือแอนิเมชันจาก Pixar Studio เรื่องล่าสุดชื่อเรื่องว่า Soul เชื่อว่าณวันนี้ที่เทปนี้ออกอากาศไปเนี่ยหลายๆคนก็คงได้เริ่มเห็นฟีดแบ็กบ้างแล้วล่ะตอนนี้คือแบบโอ้ถาโถมเหลือเกินครับเดี๋ยวได้รายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันมาเริ่มที่พี่โอมก่อนเลยไฮแอนด์โลก่อนเลยได้อย่าดูมาเป็นไงบ้างโอ้โหเอาอย่างนี้ผมค่อนข้างเข้าใจสิ่งที่คุณเกริ่นไว้ในคราวที่แล้วแล้วก็ไปดูแล้วก็โอเคเห็นภาพว่าเฮ้ยมันคือมันขายดีไซน์มันขายความเท่แล้วมันคำว่าดีไซน์ในที่นี้คือมันดีไซน์ทุกอย่างเลยนะมันคือแบบเสื้อผ้าหน้าผม acting คิวบู๊ปปิ้งทุกอย่างคือดีไซน์หมดเพลงเพลงดีไซน์หมดไม่ติดแล้วก็รู้สึกว่าเท่แต่ปัญหาของพี่ในการดูเรื่องนี้คือพี่รู้สึกว่าความเป็นหนังมันน้อยมันดูแบบมันดูมีความเป็นมิวสิกวิดีโอเยอะกว่าหนังอ่ะทั้งในแง่ภาพด้วยนะแล้วก็ในแง่การทำงานคือสาเหตุที่บอกว่าในแง่การทำงานมันคล้ายมิวสิกวิดีโอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันเดินเรื่องด้วยการปูไวซ์โอเวอร์ยาวๆอ่ะแล้วก็ตัดภาพให้ลงกับไวซ์โอเวอร์นั้นๆอ่ะมันจึงเป็นการทำงานที่เหมือนมิวสิกวิดีโอสิ่งที่ทำให้มันเป็นผลเสียจากการทำงานแบบนี้ก็คือมันทำใหพี่อ่ะรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยอินกับตัวละครอ่ะเท่านี้แหละอ่ะพี่ชินดู15นาทีอ่ะพี่ชินว่าไงผมไม่ค่อยถูกจริตกับหนังบู๊ญี่ปุ่นอ่ะคือเป็นคนอ่านมังงะนะเป็นคนชอบอ่านมังงะเป็นคนชอบแอนิเมะแต่ว่าพอมันกลายมาเป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างเงี้ยทีไรอ่ะผมมักจะดูกับมันได้ไม่นานอ่ะมันจะมีบางอย่างมันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดอ่ะแบบว่าโอ้ยทำไมคนเรามันจะต้องหน่วยหน้าอะไรกว่าจะอารัมภบทอะไรกันเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วว่ามันมีความเป็นการ์ตูนสูงไออันเนี้ยสูงจริงๆอ่ะสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่โอมเขาเกินมาแล้วล่ะอันนี้มันก็คือแล้วแต่ชอบละถ้าชอบก็ไปก็ได้แต่คือก็ต้องบอกก่อนตอนแรกอ่ะโอมก็รู้สึกเหมือนเฮียเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้มันถูกปูมาเยอะจนเราไม่อินกับตัวละครใช่ไหมแต่มันเป็นเพราะว่าไอ้ Road to High and Low มันทำมาเพื่อกระชับไอ้2ซีซั่นที่ผมบอกอ่ะเพื่อให้คนมันเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อนำไปสู่ The Movie มันเลยทำให้แบบบางขั้นบางตอนมันถูกปูด้วย Voice Over เพราะว่ามันใช้เวลาน้อยกว่าใช่มันจะเดินเรื่องไปเร็วๆไงซึ่งมันก็ต้องแลกกับความอินอ่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยคนที่ดูเป็นซีซั่น2ซีซั่นแรกอ่ะอาจจะไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้แต่ว่าคนอย่างเราอ่ะอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ดูเป็นซีรีส์มาก่อนแล้วพอเรามาดูเงี้ยเราก็จะเกิดปัญหาความไม่อินแต่ผมรู้สึกว่าแม่งดูมาอันนี้แล้วอ่ะต้องไปต่อว่ะรักมันไปแล้ว
ไม่เลยนะคือเราอ่ะไม่ชอบความคือหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเราชอบดีไซน์ทุกอย่างเลยเราชอบเสื้อผ้าเราชอบรถเราชอบดีไซน์ซีนเราชอบเพลงเราชอบมูดแอนด์โทนของหนังทุกอย่างเลยแต่เราไม่ชอบ acting เรารู้สึกว่า acting ของภาพยนตร์ชุดนี้มันโอเวอร์แล้วมันก็เก๊กจนเราหมั่นไส้ในทุกตัวละครด้วยนะเรามีความหมั่นไส้มันมากๆเลยเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราอยากรู้ว่าปลายทางมันจะพาเราไปสู่อะไรเราก็เลยตัดสินใจดูไปก็กัดฟันไปอ่ะยิ่งแล้วยิ่งแบบภาค2ภาค3หรือว่าแบบภาคเสริมอื่นๆนะโอ้โหมากกว่าภาคแรกอีกจะบอกให้ผมแอบไปส่องมาแล้วครับคือนอกจาก Road to High and Low ผมแอบไปดูอีกอันนึงมาครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละผมจิ้มไปดูแบบแรนดอมดูอะไรเงี้ยโอ้โหโหดกว่าเดิมอีกคือพอมันเปิดมาแล้วมันจะมีซีเควนซ์ที่มันเล่าว่าจักรวาลนี้คืออะไรอ่ะใช่ซึ่งไอซีเควนซ์นั้นอ่ะในไม่รู้ว่าภาคไหนแหละแต่ว่าโอ้โหมันเล่าแล้วแบบมันเปิดไม่หยุดเลยอ่ะมันเปิดแบบนอกจากมีแก๊งนี้ยังมีตระกูลนี้ซึ่งแบ่งเกณฑ์การปกครองกันแบบนี้ซึ่งทำกันแบบนี้อะไรเหนื่อยมาเป็นชุดเลยเพื่อที่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนไม่ได้ดูภาคไหนมันก็จะดูมันก็สามารถเกาะเรื่องปัจจุบันได้เพราะว่ามันขมวดให้จบภายในแต่ละตอนใช่เรื่องย่อก่อนหน้านี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบก็ไปได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็เหนื่อยหน่อยใช่คือจะบอกว่าภาพยนตร์ชุดเนี้ยถ้าคุณไม่ชอบคนขี้เก๊กอ่ะคุณไม่ต้องดูคุณเปลี่ยนดูอย่างอื่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิมีคนชอบคนขี้เก๊กด้วยวะไม่แน่อาจจะมีคนชอบสาวๆเฮ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กสาวๆชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะนะหรือจริงเราควรต้องทำตัวให้เป็นแบบนี้กันมั้งวะสาวๆจะได้ชอบอย่างเงี้ยเหรออย่าเลยอย่าเลยแต่เสื้อผ้าสวยนะแค่แฟชั่นดีอย่างที่บอกคือแฟชั่นดีจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวเราเล่าสรุปทุกภาครวมกันเลยละกันจะได้เห็นภาพรวมของภาพยนตร์ชุดนี้ทั้งหมดว่ามันเล่าถึงเรื่องอะไรนะครับที่ผมจะหยิบมาเล่านะครับมี High and Low The Movie High and Low ภาคแยกที่พูดถึง2พี่น้องอามามิยะอมจำชื่อภาคแยกไม่ได้ละแล้วก็ High and Low The Movie 2รวมถึง High and Low The Movie 3เอาแค่นี้พอที่มันเป็นหลักๆของใจความจักรวาล High and Low ที่มันจะต่อจากภาคแรกที่เรารีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่า High and Low เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของกลุ่มนักเลง5กลุ่มที่ปกครองย่านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่พอเอาชิอักษรนำหน้าของแต่ละแก๊งมารวมกันเนี่ยมันจะได้ความว่าซอสที่แปลว่าดาบหลังจากที่ภาคหนึ่งเนี่ยเราได้รู้จักตัวละครทุกกลุ่มทุกตัวกันไปแล้วเนี่ยในภาคสองเนี่ยมันจะเปิดเลือกมาที่เหตุการณ์ที่เมืองไร้นามเมืองไร้นามเนี่ยในอาทิตย์ที่แล้วอมพูดชื่อผิดเป็นเมืองไร้บ้านแต่จริงๆมันชื่อในหนังเนี่ยมันจะชื่อว่าเมืองไร้นามเราจำโอ้ผิดแบบเสียทรงเลยแต่ว่าไม่เสียทรงเพราะว่าไอคนที่อยู่ในเมืองไร้นามเนี่ยมันเป็นคนไร้บ้านไงแต่เราจำชื่อเมืองไร้นามไม่ได้เราก็เลยเรียกอย่างนั้นกลายเป็นโฮมเลดเลยก็มันก็คือที่อยู่ของโฮมเลดนั่นแหละแต่ว่ามันตั้งชื่อเมืองว่าเป็นเมืองไร้นามเมืองไร้นามเนี่ยโดนระเบิดก็มีผู้คนบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสถานที่ต่างๆที่แก๊งซอสเขาดูแลอยู่เนี่ยก็โดนทำลายค่อยๆโดนทำลายไปเหมือนมีกลุ่มคนที่เข้ามาทำลายแบบสถานที่ต่างๆของที่ซอสดูแลอยู่จับได้ว่าคนที่ทำลายเนี่ยมันชื่อกลุ่มว่า Mighty Warrior คือMighty Warrior เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มอันดภานหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมุติว่าดารุมะแก๊งที่เล่าให้ฟังมันคือฮิปฮอปมันคือฮิปฮอปโอลด์สคูลMighty Warrior นี่คือสายแทรปที่แบบสวักมาเลยฟิกกับยังกูมาเลยฟิกกับยังกูมาเลยแล้วก็แบบโห
คือเปิดตัวมาเท่มากอยู่ในผับแล้วก็เป็นผับของตัวเองแล้วก็แบบร้องแทรปอ่ะแล้วเบื้องหลังของไอการที่กลุ่ม Mighty Warrior เนี่ยเข้ามาจัดการพวกแก๊งซอสเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากลุ่มยากุซ่าที่ชื่อว่ากลุ่มคูริวเนี่ยเขาอยากจะได้พื้นที่ของซอสในการที่จะเอามาทำเป็นคาสิโนซึ่งไอพวกนี้อยากได้ตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่อยากได้แต่ว่าภาคหนึ่งยังแบบเงียบๆอยู่ยังไม่ได้แบบจริงจังมากขนาดนั้นครับแล้วก็เรื่องก็วุ่นวายเข้าไปอีกเพราะว่าคนที่กลุ่มคูริวจ้างมาคอยดูแลแล้วก็คอยกำกับกลุ่ม Mighty Warrior อีกทีนึงเนี่ยเขาชื่อคุณโคฮากุซึ่งคุณโคฮากุเนี่ยเขาคืออดีตหัวหน้าแก๊งมุเกนที่เคยเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดของเนี่ยเมืองเนี่ยเพชรยอดมุเกนแล้วเป็นแก๊งเป็นแก๊งในตำนานที่หายตัวไปครับคราวนี้เนี่ยเรื่องมันก็เลยพอเกิดขึ้นตรงนี้ไอ้กลุ่มของพระเอกที่ชื่อว่ากลุ่มสมาพันธ์ซังโนเนี่ยที่พระเอกที่ชื่อคอปบ้าที่เขาเคยเป็นสมาชิกของแก๊งมุเกนเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามต่อสู้เพื่อรักษาเมืองนี้ไว้ที่พวกเขาทั้ง5แก๊งดูแลอยู่รวมถึงเอาคุณโคฮากุเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้เรื่องราวมันก็ดำเนินมาแบบนี้จิตวิญญาณแบบลูกผู้ชายมากเลยนะพี่ใช่ทำไมพี่ถึงกลายไปเป็นแบบนั้นพี่ต้องมาอยู่ข้างพวกเราสิอะไรเงี้ยภาคนี้เราจะได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่อยู่ในหนังนะไม่ได้เกี่ยวกับคนดูนะน้ำตาลูกผู้ใหญ่ของพวกเขาอะไรเงี้ยได้เห็นความรักของพวกเขาไปพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ทั้งหมดเนี่ยอยากที่จะเอาชนะแก๊งคูริวให้ได้เลยต้องหาวิธีการกำจัดแก๊งคูริวจนสองพี่น้องที่เคยต่อสู้กับแก๊งมุเกนอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีสองพี่น้องที่แบบไม่เคยกลัวแก๊งมุเกนเนี่ยเขาก็ไปได้ USB มาอันหนึ่งที่ในนั้นนะฮะมันจะมีความลับทุกอย่างของแก๊งคูริวเพื่อถ้าพอไปเปิดเผยปั๊บเนี่ยแก๊งคูริวจะล่มสลายทันทีภาคที่2ภาคที่3เนี่ยมันก็จะเล่าต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเปิดเผยได้แล้วถ้าเปิดเผยไปแล้วปุ๊บมันจะยังไงต่อมันจะจบแค่นั้นจริงไหมมันไม่ใช่แบบแค่อัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วให้แชร์ให้ทุกคนในโลกเห็นอะไรงี้แค่นั้นไม่ได้มันจริงๆมันจะทำอย่างนั้นได้แต่มันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะต้องตัดสินใจกันอะไรสักอย่างเล่าไปจะกลายเป็นสปอยก็เลยอ่ะเราตะไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์ตรงนี้นะที่ทำให้โอเคเรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่จะต้องตัดสินใจว่าอ่ะพอปล่อยไปปุ๊บแล้วจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายกลุ่มคูริวเนี่ยล่มสลายจริงหรือเปล่าแล้วกลุ่มซอสเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นศัตรูกันต่างคนต่างอยู่เนี่ยพอต้องสู้กับคูริวเนี่ยพวกเขาจะรวมกันได้หรือเปล่าแล้วพอรวมกันปุ๊บเนี่ยพลังในการต่อสู้ของพวกเขากับแก๊งคูริวเนี่ยใครจะชนะจะมีการสูญเสียจะมีการได้จะมีการอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตามมาเรื่องมาเรื่อยๆคือเราก็จะเห็นว่าจากไอ้5แก๊งที่มันตีกันเองจะเป็นจะตายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่การแบบรวมพลังกันเพื่อที่จะสู้กับศัตรูที่มันยิ่งใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่โอเคนี่ไงคือถ้าเกิดแค่เอาไอ้ USB ส่งไฟล์ให้อีควีนไปแฉเนี่ย มันจะไม่มีการรวมพลังกันแล้วแต่จริงๆอ่ะต่อให้ส่ง USB ไปอ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขารวมพลังกันอยู่ดีนะเพราะว่ามันไอเนี้ยอันเนี้ยมันมีอย่างนึงที่แบบมันไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่าไอ้รุ่นใหญ่อ่ะแบ็คมันหนาแล้วพอด้วยความที่แบ็คหนาเงี้ยไอ้พวกแก๊งวัยรุ่นที่มันเป็นพวกเนี้ยมันไม่ได้มีแบ็คไม่ได้มีอะไรเหมือนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันจะทำยังไงเพื่อที่จะต่อสู้แล้วจะได้มาซึ่งชัยชนะและจะรักษาเมืองนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปอันเนี้ยต้องไปติดตามกันเองจาก High and Low The Movie ทั้ง3ภาคหลักอืม
โอเคก็ต้องบอกว่าอาศัยความพยายามนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการเปิดตัวละครใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ๆแต่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชื่นชอบการดีไซน์ที่มันน่าสนใจอ่ะผมว่าการเปิดตัวมันจะทำให้คุณตื่นเต้นกับมันแต่อย่างที่บอกอีกเหมือนกันนั่นคือถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชอบคนขี้เก๊กเรื่องนี้คุณก็จะอึดอัดกับมันตลอดเวลาแล้วก็การแสดงที่มันไม่ใช่มนุษย์การแสดงที่ดูเป็นการ์ตูนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ชอบในอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะอยู่ไม่จบจุดตัดสินใจอีกอย่างนึงของพี่ก็คือ voice over เยอะเหมือนภาคแรกไหมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าภาคแรกเพราะว่าภาคแรกมันจะถูกปูมาด้วยเรื่องราวที่แบบเพื่อกระชับ2ซีซั่นน่ะเพื่อให้มันจบภายในแค่ชั่วโมงกว่าภาคอื่นๆต่อจากเนี้ย voice over มันก็จะเป็นแค่ช่วงเปิดหัวกับช่วงกลางๆนิดๆหน่อยๆน้อยกว่าภาคแรกโอเคแต่อยากให้สังเกตการใช้เพลงของเขาการใช้เพลงการใช้สีในแต่ละโทนที่มันออกมาในแต่ละแก๊งที่ออกมาอะไรเงี้ยองค์ว่าอันนี้น่าสนใจแล้วเขาเลือกเพลงเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแก๊งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยชอบครับอ่ะมาเรื่องถัดไปเอาหนังสือก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเก็บโซไว้ปิดได้เอาหนังสือก่อนดีกว่าเพราะว่าโซเหมาะกับการเอามาปิดเทปนี้มากครับผมที่ผมไปโดนมานะครับก็คือหนังสือเรื่องชื่อเรื่องว่าฝนตกตลอดเวลาเป็นหนังสือของคุณคุ้นปราบดาหยุนครับครับก็เป็นนวนิยายอันดับที่3ของเจ้าตัวครับก็ถ้าใครได้เคยอ่านผลงานของปราบดาหยุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เขามักเอามาถ่ายทอดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเสียดสีสังคมเรื่องของการจิกกัดวัฒนธรรมอะไรพวกนี้แล้วงานเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันจะมีความผิดที่ผิดทางมีความเวียดมีความทดลองอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเขาจะพยายามทำงานทดลองตลอดเวลาคือถ้าเกิดเราจะนิยามนักเขียนว่ากฎของการเป็นนักเขียนต้องอยู่บนความเรียลลิสติกต้องมีภาษาที่สละสลวยเนี่ยผมว่าพี่คุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะออกจากกรอบเนี้ยตลอดเวลาครับแต่นวนิยายเรื่องเนี้ยถามว่ามีงานทดลองแบบที่เคยที่เราคุ้นตาไหมมีใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นนวนิยายเรื่องเดียวเลยที่จะเป็นรักโรแมนติกสำหรับเขาโอ้น่าสนใจความโรแมนติกแบบปรับดาหยุนความโรแมนติกแบบปรับดาหยุนซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นความโรแมนติกที่เต็มไปด้วยความหม่นเศร้าเต็มไปด้วยความเปียกปอนตลอดเวลาตามที่ชื่อหนังสือมันบอกเลยก็เรื่องเนี่ยมันเปิดมาด้วยบทนำเนี่ยปกติที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นบท1 2 3ไล่ไปแต่ความพิเศษของหนังสือเรื่องนี้ก็คือเขาจะเริ่มเล่าจากบทที่-10, -9, -8, -7เขาจะเล่าย้อนหลังครับเรื่องของมันก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาในโมเตลแห่งหนึ่งเป็นที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเลยเป็นโมเตลที่มีชื่อว่าสมานภพโมเตลตื่นมาด้วยร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองคือใครแม้แต่ชื่อตัวเองก็ไม่รู้แต่สิ่งเดียวที่เขารู้ได้เนี่ยคือบรรยากาศรอบนอกภายนอกโมเตลเนี้ยมันจะมีอยู่ฝนตกอยู่ทุกครั้งตลอดเวลาและปฏิสัมพันธ์เดียวกับเขาที่มีก็คือเสียงจากโอเปอเรเตอร์ที่จะคอยบอกเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและเขาควรจะทำอะไรต่อไปมีบอกด้วยว่าต้องทำอะไรต่อเหมือนประมาณรูมเซอร์วิสโทรมาบอกเราเวลาเราไปพักที่โรงแรมว่าคุณคะตอนนี้มีครูรอพบคุณอยู่ที่ล็อบบี้นะคะลงมาได้แล้วค่ะอะไรประมาณนั้นซึ่งสิ่งที่น่าแปลกของสมานภพโฮเทลคือมันเป็นโรงแรมที่ทุกอย่างมันผิดที่ผิดทางไปหมดเลยว่าถ้าเราจะเดินตั้งใจจะลงไปที่ล็อบบี้มันจะขึ้นไปที่ดาดฟ้าถ้าเราตั้งใจจะขึ้นไปที่ดาดฟ้ามันจะลงไปที่ล็อบบี้อะไรแบบนี้
พอตั้งสติได้พอหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่เสร็จเนี่ยคุณผู้ชายคนนี้เขาก็เดินลงมาที่ล็อบบี้จนมาพบกับคนตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าในเรื่องอ่ะเขาให้เป็นครูแต่ครูในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าครูที่สอนหนังสืออ่ะเป็นครูที่มีหน้าที่เหมือนเป็นทั้งพนักงานโรงแรมแล้วก็เป็นครูที่จะสอนผู้ชายคนนี้ว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไปคนเนี้ยครูเนี่ยเหมือนเป็นรีเซพชันแต่ไม่ใช่คนเดียวกันกับโอเปอเรเตอร์ซึ่งเรื่องมันจะดำเนินต่อไปตรงที่ว่ามันคล้ายกับว่าโลกในสมานภพโฮเทลเนี่ยกับโลกข้างนอกเนี่ยมันคนละภพกันตรงตามชื่อของโรงแรมนี้เลยก็คือสมานภพโฮเทลพอการออกไปนอกโมเทลอันเนี้ยตัวละครหลักของเราเนี่ยเขาจะค่อยๆได้ไปทำความรู้จักกับตัวละครหญิงตัวหนึ่งชื่อว่านิสาชนซึ่งจะเป็นการไปพบเจอกันเหมือนวิญญาณอะเหมือนผู้หญิงเหมือนนิสาชนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เห็นเขาแต่เขาเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเห็นความเป็นไปของนิสาชนครับครับก็เริ่มจากไปรู้จักนิสาชนตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเลยเริ่มตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กไปดูว่าเธอเป็นยังไงแล้วทุกครั้งหลังจากจบบทเนี่ยเรื่องมันจะไม่ได้ถูกดำเนินไปแบบม้วนเดียวจบคล้ายๆกับว่าพอมันจบมิชชั่นหนึ่งเนี่ยภาพมันจะตัดแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็จะตื่นมาบนเตียงและเห็นอะไรแบบเดิมแบบที่เขาตื่นมาครั้งแรกตื่นมาที่สมานภพโฮเทลแล้ววนลูปแล้วภารกิจเดียวของเขาเนี่ยคือการเดินลงออกไปนอกโรงแรมเพื่อที่จะไปพบกับนิสาชนในวัยที่ต่างกันออกไปวันแรกไปเธอจะเป็นเด็กวันที่สองไปเธอค่อยๆเริ่มโตเป็นสาวเริ่มมีความรักเริ่มคบกับเพื่อนผู้ชายที่เป็นจิตกรขี้ยาและตัวเธอเองก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนเนี่ยครับแล้วเรื่องมันก็จะดำเนินต่อไปอย่างเงี้ยจนเราได้เห็นจุดจบของมันหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบในครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกหม่นมาก มันคงเป็นความรู้สึกที่จริงๆพี่คุณเขาตั้งใจให้คนได้อ่านงานเรื่องนี้น่าจะให้อยากให้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกรู้สึกถึงความโรแมนติกรู้สึกถึงความเศร้ารู้สึกถึงความตายรู้สึกถึงฝนคือต่อให้เราไม่ได้โดนฝนจริงๆอ่ะแต่พอเราอ่านหนังสือเรื่องนี้บริบทของมันเนี่ยจะบรรยายให้เรารู้สึกเหมือนตัวเราเองเนี่ยก็เปียกไปกับฝนที่มันตกอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับเรียกว่าเป็นการบังสกุลทางวรรณกรรม จำลองการตายมันหม่นเศร้าจริงๆครับแล้วก็แต่ว่ามันเป็นความหม่นเศร้าที่ฟิลมันเหมือนกับเรานั่งนึกถึงแฟนเก่าคนหนึ่งที่เขาได้ดีไปแล้วในระหว่างที่ตัวเรากำลังรอรถเมล์แล้วเปียกฝนอ่ะเข้าใจแบบนั้นครับพี่ก็จะบอกว่าพี่มีประสบการณ์อะไรที่มันคล้ายๆกับการจำลองการตายอยู่นั่นก็คือผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนรวมถึงโอมกับชินด้วยก็ลองทำได้ถ้าอยากทำคือครับคุณลองไม่โพสต์อะไรเลยใน Facebook อ่ะแล้วดูอย่างเดียวอยู่อย่างนั้นสักพี่ลองทำพี่ทดลองทำกับตัวเองได้เกือบปีครับดูอย่างเดียวนะดูทุกวันแต่ไม่โพสต์อะไรเลยไม่กดไลค์อะไรเลยไม่คอมเมนต์อะไรเลยไม่เป็นผู้สังเกตการอย่างเดียวแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ตายไปแล้วในโลกออนไลน์แล้วเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นวิญญาณที่แบบตามดูชีวิตผู้คนว่าเขาอะไรกันแล้วมันสนุกดีนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเห็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นเช่นแบบเอ้าไอ้นี่มันจีบไอ้นี่นี่หว่า อะไรอย่างเงี้ยเออรวมถึงแบบเพื่อนที่เราสนิทด้วยที่แบบอ๋อมันคิดแบบนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบพอเราถอยตัวตนของเราออกมาแล้วเราจะเริ่มเห็นไอ้โลกก้อนเนี้ยแบบที่มันในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้เป็นการบางสกุลออนไลน์คือจริงๆที่ชินรู้สึกว่าชินอินไปกับเรื่องเนี้ยเพราะว่า
คือเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดนะกับการที่เราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้คือไอ้ตัวละครผู้ชายตัวเนี้ยมันจะเห็นทุกความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นทุกการตัดสินใจของนิสาชนแต่ตัวมันเองเนี่ยมีความคิดเห็นส่วนตัวแหละมีความเป็นห่วงแต่ว่าแสดงออกไม่ได้มันคล้ายๆกับคือผมมาเคยมีประสบการณ์การฝันผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยหรือเปล่านะแต่ผมมาเคยฝันว่าตัวเองเนี่ยตายตายจริงๆตายแบบเป็นวิญญาณที่แบบว่าตื่นมาแล้วน้ำตาเปียกหมอนอะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากนะคือในฝันเนี่ยผมจำได้ว่าผมต้องเห็นแม่ผมนั่งร้องไห้ผมต้องเห็นอะไรแบบนี้แต่ผมสื่อสารกับใครไม่ได้เลยเนี่ยตื่นมาความรู้สึกเจ็บปวดนั้นน่ะมันยังคงอยู่กับผมต่อไปแบบหลายวันเลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าถ้าเอาตัวเองไปจับกับตัวละครตัวนี้โอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆครับโอเคแล้วอ่ะอันนี้ถามในแง่ของคนอ่านว่ามันอ่านยากไหมงานสไตล์เนี้ยจริงๆผมว่างานพี่คุณเนี่ยอ่านยากทุกเล่มนะเฮียใช่มันมีอยู่เล่มหนึ่งที่ได้ซีไรต์อ่ะชื่อความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นการรวมเรื่องสั้นแต่เนี้ยเป็นนวนิยายคืองานพี่คุณนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาทดลองบ่อยอ่ะอย่างที่เฮียบอกว่ามันมีความไม่ปฏิปต่อไม่สมเหตุสมผลอ่ะคือเราก็ต้องมีสมาธิในการอ่านแล้วก็บางอันที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าไม่แปลกคือเขาตั้งใจให้เราไม่เข้าใจอ่ะเขาตั้งใจให้เราไม่เข้าใจเพื่อเราได้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาจะสื่ออะไรแล้วเขาก็เป็นคำถามปลายเปิดให้แบบว่าไม่มีผิดไม่มีถูกมึงไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นถามว่าอ่านยากไหมสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นอ่านหนังสือผมว่ายากถ้าเทียบกับงานแบบอย่างของพี่นิ้วกลมนะครับโอเคก็ต้องเป็นคนที่ชอบการตีความหน่อยชอบการที่แบบไม่ต้องมาบอกหมดเดี๋ยวตีความเอาเองได้ใช่ประมาณนั้นครับแต่แม้กระทั่งต่อให้เราแบบฝึกตีความมาระดับหนึ่งแล้วอะผมก็รู้สึกว่างานของปราบดาหยุ่นก็ยังคงตีความยากกว่าวินเรวารินหรือใครก็ตามที่แบบมันย่อยง่ายกว่าอะไรเงี้ยเขาจะมีสำนวนบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบยากกว่าอะไรเงี้ยคืออย่างใส่อะไรลงไปเยอะกว่าตัวพี่คุณเขาก็จะมีงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าเป็นลายเซ็นเขาแต่เหมือนพี่วินเนี่ยเขาจะพยายามทดลองงานในหลายๆแบบมีทั้งงานสืบสวนสอบสวนก็เขียนได้งานเกี่ยวกับเซ็นก็เขียนได้อะไรแบบนี้เหมือนทดลองมาจนแบบตันอะตันก็ไปทางอื่นตันก็ไปทางอื่นเขียนได้ทุกงานเขียนได้ทุกแนวอะไรแบบนี้เขาเป็นคนเก่งบทความเล็กๆเขียนโคตรสนุกเลยเวลาเราอ่านเขาใน Facebook หรืออะไรเงี้ยกลับมาที่ปราบดาหยุ่นก็พูดได้ว่าเรื่องฝนตกตลอดเวลาเนี่ยก็คือมีความเฉพาะตัวสูงแหละใช่ครับใช่มีความเฉพาะตัวสูงโอเคก็ต้องอาศัยการเปิดใจกันนิดนึงเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนงานเขียนของพี่คุณปราบดาเนี่ยคงได้อ่านกันไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าใช่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ๆหรือเป็นน้องๆหรือคนที่อยากจะเริ่มหยิบจับงานเขียนสไตล์นี้มาลองอ่านดูบ้างอ่ะก็บอกกันไว้ก่อนนะเนาะว่ามันมีความเฉพาะตัวสูงมากมีความเป็นนักทดลองจัดจ้านมากครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังเลยคือหาอ่านยากแล้วเพราะว่าเลิกผลิตไปแล้วถ้าเกิดจะไปหามาครอบครองเนี่ยอาจจะมีเป็นรูปแบบ PDF หรือว่าจะต้องลองหาซื้อมือสองดูครับโอเคคำถามสุดท้ายสำหรับพี่คือถ้ามีความหม่นมีความเศร้าหรือมีความหดหู่อะไรบางอย่างในตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปอ่านจะยิ่งดาวไหมอันตรายไหมผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกแบบไหนนะแต่ผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยมันไม่ใช่ความหม่นที่จะพาเราไปสู่ความเศร้าอ่ะมันเป็นความหม่นที่จะพาเราไปเข้าใจชีวิตมันเป็นเหมือนความเหงาที่มันก็มีแง่ดีของมันที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองได้รู้จักว่าเราต้องการอะไรแบบนั้นมากกว่าครับโอเคอ่านได้ผมว่าไม่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าจะยิ่งดำดิ่งผมว่าอาจจะทำให้คุณได้มีมุมมองอะไรบางอย่างกับการได้คิดอะไรบางอย่างคนเดียวด้วยซ้ำอืมครับอืมโอเค
ไหนๆก็มาถึงเรื่องชีวิตและความตายแล้วเราขมวดเข้ามาสู่เรื่องโซกันเลยดีกว่าเนี่ยโยนเข้าสวยๆเลยชงมาหวานๆ SOUL ครับโซในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าวิญญาณแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นแนวเพลงด้วยแนวเพลงใช่แนวเพลงโซก็ต้องบอกว่านี่คือแอนิเมชันที่เรารอคอยเพราะว่ามันคือผลงานของพิกซ่าแล้วหลายๆคนที่ตามงานพิกซ่ามาตลอดก็จะรู้กันเป็นอย่างดีว่าสตูดิโอเจ้านี้เนี่ยมันแสบ มันไม่ได้ทำการ์ตูนให้เด็กดูอีกต่อไปแล้วใช่ มันทำการ์ตูนแล้วมันก็แบบจี๊ดโดนใจมันจึ๊กใจเราไปหมดซะทุกเรื่องที่มันทำไม่รู้มันทำได้ยังไง มันทำตัวเป็นยาหวานนะหลอกให้เรากินง่ายๆใช่โดยเฉพาะเรื่องโซเนี่ยมันกำกับและเขียนด้วยมั้งกำกับและเขียนบทโดยคุณพีทด็อกเตอร์ซึ่งคนเนี้ยเป็นคนทำเรื่อง Inside Out ทำเรื่อง Up ดูแต่ละเรื่องเขาดิโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังเรื่องนี้คือแนะนำมากๆพี่ชินก็ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าไปแล้วก็ถ้าชินมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวว่ากันนะได้ครับเรื่องโซเนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องของคุณพี่ผิวดำซึ่งเขาชื่อว่าคุณโจเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพแต่ไอความฝันที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยมันก็ไม่ได้สำเร็จกันง่ายๆเพราะว่าตัวแม่ของเขาเองก็ไม่สนับสนุนแม่เป็นเจ๊ร้านตัดเสื้อก็จะแบบว่าคอยแดงดันตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะหาอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวทำสักทีซึ่งปัจจุบันในช่วงที่หนังมันเริ่มเล่าเนี่ยก็คือคุณโจเนี่ยเขาไปเป็นคุณครูผู้ช่วยฝึกสอนอยู่ในโรงเรียนประถมจุดเปลี่ยนมันมาถึงตรงที่ว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขาอนุมัติให้คุณโจได้มาเป็นคุณครูประจำแล้วซึ่งนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าจากคนที่คิดว่าเป็นคนที่แบบเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดชีวิตอ่ะไม่เคยมีความมั่นคงอะไรในอาชีพไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆวันนี้ได้งานประจำแต่คนที่ดีใจเนี่ยคือแม่เขาไม่ใช่ตาโจเลยซึ่งโจไม่ได้คาดหวังจะเป็นครูอยู่แล้วคือโจแบบเหมือนมาทำแบบทำมาหากินให้ผ่านไปวันๆอ่ะแต่เขารักในอาชีพเขานะคือเวลาเขาอยู่กับดนตรีเขามีความสุขตลอดเวลาครับซึ่งพอต้องมาถึงจุดตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะต้องไปเป็นครูประถมไปยาวๆเป็นไปตลอดแล้วไอ้ความฝันที่จะเป็นนักดนตรีเนี่ยมันจะยังเป็นจริงได้อยู่ไหมวะทันใดนั้นก็มีอดีตลูกศิษย์ของเขาที่เคยเรียนกับเขามาก่อนแล้ววันนี้ก็เป็นมือกลองประจำวงแจ๊สวงหนึ่งโทรมาชวนว่าจานโจจานโจพอดีมือเปียโนขาดจานมาลองหน่อยไหมซึ่งวงนี้เป็นวงดังด้วยนะคือถ้าเกิดวันนี้ลองไปออดิชั่นแล้วแจ้งเกิดเนี่ยมันมีโอกาสไปเป็นนักดนตรีประจำวงนี้แล้วอยู่ได้ยาวๆซึ่งตรงนี้ต่างหากที่เป็นความฝันของเขานั่นแหละจานโจก็ดีใจมากแล้วก็แบบเฮ้ยหูยนี่คือโอกาสของชีวิตถ้าให้ต้องเลือกว่าจะเป็นครูประถมกับไปเป็นนักดนตรีวงดนตรีแจ๊สแบบประจำวงเนี่ยมันเลือกอันนี้อยู่แล้วอ่ะมันชัวร์มากอ่ะแล้วมันก็มั่นใจมากด้วยว่าวันนี้มันต้องทำได้ดีแน่ๆดีใจเดินไปตามถนนตกท่อตายคือก่อนจะตกท่อตายเนี่ยมันแคล้วคลาดอารามคนดีใจอ่ะคนที่ลืมสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปเลยเดินก็เดินไม่เบรกอ่ะถนนก็เดินผ่าไปเลยอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งมันไปตกท่อตายอ่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องมันก็จะว่าด้วยเรื่องของชีวิตหลังความตายของคุณโจที่ครับความน่าสนใจของแอนิเมชันเรื่องนี้มันคือเรื่องดีเทลเรื่องรายละเอียดของการดีไซน์เนี่ยแหละชีวิตหลังความตายและชีวิตก่อนการเกิดซึ่งไอ้เนี่ยน่าสนใจมากคือคุณโจเนี่ยพอเขาตายไปแล้วเขากลายเป็นวิญญาณปุ๊บกลายเป็นว่าเฮ้ย
นี่ตายแล้วเหรอนี่ความฝันยังไม่ทันได้ทำเลยแล้วโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแค่นี้แล้วจะยังไงวะเขาก็พยายามดิ้นรนดิ้นรนเพื่อที่เขาจะไม่ต้องตายแล้วมันก็ทำให้ไอ้ความดิ้นรนตรงนั้นมันไปเกิดการป่วนกระบวนการของสวรรค์นรกทั้งชีวิตหลังความตายและชีวิตก่อนการเกิดก็จะมีเขาเข้าไปเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรื่องราวมันยุ่งเหยิงโดยที่มันมีการเปิดตัวละครอีกตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแสบมากๆชื่อน้อง22น้อง22เนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้เกิดแล้วก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วด้วยคือไม่ได้ไปเกิดสักทีอ่ะเพราะว่ามันมีกติกาของการเกิดว่าต้องเก็บแต้มอะไรบางอย่างให้ครบอ่ะอันนี้จะไม่เล่ารายละเอียดเดี๋ยวสปอยแต่เอาเป็นว่าน้อง22เนี่ยเขาเก็บแต้มได้ไม่ครบแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเกิดสักทีแล้วเขาก็วนเวียนอยู่ในโลกก่อนการเกิดโดยที่เขาเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปเกิดทำไมไม่เห็นหนุกเลยชีวิตมันน่าเบื่อจะตายอยู่อย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเป็นการเดินทางผจญภัยไปร่วมกันของคนที่ยังรักชีวิตมากๆผูกพันกับชีวิตของตัวเองมากๆแต่ดันมาตายในวันที่ตัวเองไม่พร้อมกับอีกหนึ่งดวงวิญญาณที่ทำยังไงก็ไม่ยอมไปเกิดไม่อยากมีชีวิตอยากอยู่แบบเนี้ยตัวละครสองตัวที่มันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตต่างกันสุดขั้วแต่มันต้องเดินทางผจญภัยไปด้วยกันแล้วมันก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านด่านต่างๆของเนี่ยในโลกหลังความตายและก่อนการเกิดซึ่งมันจะมีแบบด่านต่างๆซึ่งแบบสนุกมากแล้วดีไซน์มาดีมากๆอ่ะเรื่องย่อประมาณนี้เนาะพี่ชินมีอะไรเพิ่มเติมไหมขอเสริมเฮียนิดนึงไม่น่าจะถือว่าสปอยหรอกเพราะว่าในตัวอย่างมีคือน้อง22เนี่ยเป็นโจทย์สุดหินสำหรับคนในพื้นที่นั้นเลยแล้วกันเอาง่ายๆว่าน้อง22เนี่ยสามารถทำให้แม่ชีเทเรซ่าเกลียดเธอได้ฉันมีเมตตาให้กับคนทั้งโลกแต่ฉันเกลียดแกตัวแสบหมายถึงเป็นตัวแสบเป็นตัวแสบที่หลายร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้กับแต่โจทย์นั้นมันดันมาตกอยู่ที่โจการ์เนอร์แล้วก็ขอเสริมเหตุนิดนึงที่แม่ของโจการ์เนอร์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบว่าไม่ได้รักลูกชายนะคือเขาแค่จริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปว่าโจการ์เนอร์เนี่ยมีพ่อเป็นนักดนตรีแจ๊สซึ่งแม่ก็มองว่าก็พ่อแกก็เป็นนักดนตรีไส้แห้งอ่ะแกจะอยากเป็นแบบนั้นไปทำไมอะไรแบบนั้นซึ่งเขาเคยมีประสบการณ์กับนักดนตรีมาก่อนใช่แต่ตัวโจการ์เนอร์เองเนี่ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยชอบฮิปฮอปมีวงฮิปฮอปของตัวเองอยู่แต่ว่าพ่อได้พาไปที่บาร์แจ๊สแห่งหนึ่งแล้วโจก็เลยรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการชอบดนตรีแจ๊สขึ้นมาก็เพราะพ่อของเขานั่นแหละโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลึกเกินถอยมาก่อนไอ้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวเราถอยไปเอ้ยไปเจอในโรงอะไรดีกว่าประมาณนี้อ่ะกล่าวโดยสรุปรวมก็คือถ้าในแง่ของเรื่องภาพก็ต้องบอกว่าสมราคาความเป็นพิกซ่าภาพสวยงามมากไอ้ภาพชีวิตหลังความตายแล้วก็ชีวิตก่อนการเกิดอ่ะอันนั้นก็แบบดีไซน์มาแบบละมุนละไมสวยงามแล้วก็บางพี่เชื่อว่ารายละเอียดหลายๆอย่างอ่ะมันอ้างอิงจากหลักปรัชญาหลักศาสนาหลักวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ถอดรหัสถ้าเป็นมนุษย์ที่ชอบวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรให้คุณวิเคราะห์เพียบเลยแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือเป็นพาร์ทชีวิตจริงชีวิตมนุษย์อ่ะที่มันถูกเล่าออกมาเป็นแอนิเมชันอันนั้นเซอร์ไพรส์พี่มากเลยภาพมันสวยมากคือภาพการแสดงดนตรีแจ๊สบนเวทีอ่ะอันนั้นคือแบบโอ้โหเนี่ยแค่พูดก็ขนลุกคือเห็นการแสดงดนตรีที่แบบมันมีการจัดไฟแบบสเตจโชว์อ่ะไฟมาทางเดียวแสงสลัวสลัวสะท้อนกับไอ้เครื่องดนตรีทองเหลืองสะท้อนกับแซกโซโฟนเห็นนิ้วคลมลงไปบนคีย์เปียโนอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมหัศจรรย์ตะลึงตาภ
ภาพสวยมากอืมอืมเพลงดีมากเพลงเพราะมากๆอืมเหนือสิ่งอื่นใดดีที่สุดที่ควรจะต้องชมเชยก็คือเรื่องราวของมันมันคือเรื่องราวที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาดูกันในช่วงแบบเนี้ยช่วงคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่มันคือเรื่องราวของถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะพูดว่าเป็นหนังปาฏิหาริย์วันคริสต์มาสก็ได้หรือมันก็อาจจะเป็นแบบมันเป็นหนังแบบที่ทำให้เรารู้สึกผูกพันกับชีวิตของเรามากขึ้นเราดูแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมหัวใจอะนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันมีคุณค่าจังเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแต่เรื่องนี้ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะอันเนี้ยพูดได้ว่าถ้าเป็นเด็กๆไปดูอ่ะคงได้ไม่เท่าผู้ใหญ่หรอกเด็กดูก็จะสนุกในแบบเด็กแต่เรื่องนี้มันคือแบบมันคือการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่จริงๆอ่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างรุนแรงซึ่งหลายๆเรื่องของพิกซาร์ก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเขาทำมาในสองแง่มุมก็คือถ้าในมุมของเด็กที่ดูมันก็จะได้แค่ความมันก็จะได้ความเอนเตอร์เทนในแบบของเด็กแต่ถ้าสมมติมันถูกตีความมันถูกวิเคราะห์หน่อยก็โอ้ผู้ใหญ่ก็จะอินน้ำตาแตกกันเป็นแถวๆตั้งแต่ Inside Out ตั้งแต่หรือแม้แต่กระทั่ง The Incredible องค์ก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องนี้นี่แทบจะไม่ต้องวิเคราะห์เลยมันพูดประเด็นนี้ออกมาตรงๆเลยแล้วก็ข้อดีจุดแข็งก็ยังอยู่สำหรับทีมทำ Inside Out ก็คือการทำให้เรื่องของนามธรรมเนี่ยมันออกมาเป็นรูปธรรมทำให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่อันนี้เก่งมากเก่งมากเนาะไม่อยากพูดอะไรเยอะไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวแรงๆเชียร์แรงๆเชียร์แรงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยอยากจะมาคุยสปอยกันอีกสักเทปนึงอ่ะจะได้แบบนี่รายละเอียดมันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะมากเอาเป็นว่าใครโดนเราป้ายยาสำเร็จแล้วไปดูมาเนี่ยอยากให้มาเม้นคุยกันนะว่าคุณได้มุมมองอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างแล้วเดี๋ยวเราเอามาคุยกันอีกเทปนึงไหมไม่ต้องใครหรอกเนี่ยกลับจากต่างจังหวัดจะไปดูแล้วดีมากคือที่อยากคืออยากดูแต่ไปมาต่างจังหวัดก่อนก็เลยไม่ได้ดูเหมาะกับการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ yeah. อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนัง coming of age แต่มันเป็นหนัง coming to life fulfill ไหมโอ้ fulfill ไหมสุดก็ถือว่าสร้างพลังบวกให้กับชีวิตในตั้งแต่ต้นปีละกันเนาะโอเคแล้วก็สรุปครบถ้วนทุกอย่างที่เราโดนกันไปในรอบสัปดาห์นี้ครับผมครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับฝากติดตามทุกรายการของทาง Minority Podcast ด้วยนะครับนอกจากโดนตัวไหนมาแล้วเนี่ยเรายังมีคำสอนมีเขาเล่าว่ามีอีก2รายการคืออะไรวะกับสเปเชียลลิสต์อันนี้เป็นรายการรายสะดวกก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนฝากเชียร์ฝากแชร์กันได้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดนะครับแล้วที่สำคัญครับเราต้องไม่ลืมที่จะโอ้น้อยออกประจำสัปดาห์กันในวันนี้คราวนี้เอาแบบออกแล้วเอาคนนั้นเลยออกเอาคนนั้นเลยเออจังหวะเดียวมาโอ้น้อยออกไอโอมอ่ะมาเชิญครับอ่ะมารู้ไว้ไม่โอ้ของคุณโอมประจำสัปดาห์นี้คือครับรู้ไว้ไม่โอ้สัปดาห์นี้คุณรู้หรือไม่ครับว่าในประเทศญี่ปุ่นถ้าลูกของคุณเนี่ยร้องไห้เพราะนักซูโม่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีถูกนะเป็นเหมือนนักกีฬาซูโม่มันเหมือนเป็นนักรบของญี่ปุ่นไงถ้าบ้านเราเนี่ยนักกีฬาทำลูกร้องไห้นี่โดนต่อยแล้วแต่นี่ถ้าเกิดแต่บ้านเขาเนี่ยนักซูโม่ทำลูกของเราร้องไห้เนี่ยถือว่าโชคดีถ้าเกิดมีซูโม่มาทำลูกเราร้องไห้เราก็ไม่กล้าไปทำอะไรมันอยู่ดีป่ะวะเราก็ทำให้มันเป็นเรื่องดีซะคิดบวกก็ได้แต่คิดอย่างไรก็ได้แม่จะมีใครกล้าไปต่อยกับซูโม่โอเควันนี้ขอจากกันไปเดี๋ยวพี่เท่านี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับพี่สาว